เรามาคุยกันต่อเรื่องคำโกหกและความจริงของพระเจ้ามันต่างกันยังไงเหรอแล้วเราจะแยกแยะคำโกหกและความจริงของพระเจ้าได้ยังไงคำโกหกเนี่ยไม่ได้มาจากพระเจ้ามาจากมารซาตานมีพระคัมภีร์บอกไว้ว่ามารซาตานเนี่ยเป็นพ่อหรือเป็นบิดาของการโกหกหรือคำมุสาแต่พระเจ้าเนี่ยพระองค์เป็นพระเจ้าแห่งความจริงพระเยซูคริสต์เป็นพระวาทะของพระเจ้าและในพระองค์มีสัจจะและสัจจะจะทำให้เรามีเสรีภาพสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราแยกแยะแล้วก็รับรู้ได้ว่าอะไรคือคำโกหกมันมีผลง่ายๆนะคะถ้าเราเชื่อคำโกหกเนี่ยชีวิตเราจะผิดเพี้ยนไปจากการทรงเรียกของพระเจ้าพระเจ้าเรียกให้เราเป็นคนยิ้มแย้มแจ่มใสพระเจ้าเรียกให้เรามีสันติสุขไม่กังวลกระวายมีความชื่นชมยินดีตลอดเวลาแต่ถ้าเราไม่ได้มีสันติสุขไม่มีความชื่นชมยินดีตรงกันข้ามกับสิ่งที่พระเจ้าบอกเราแสดงว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดเพี้ยนไปมันมีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องแสดงว่ามันมีคำโกหกเข้ามาให้เราได้ทบทวนและสังเกตตัวเองทำไมตอนนี้ฉันอารมณ์ไม่ปกติเลยฉันหงุดหงิดใจฉันกังวลใจหรือฉันเครียดกับอะไรบางสิ่งบางอย่างไม่มีสันติสุขเลยนั่นแหละคุณแสดงว่าคุณกำลังอยู่ในสภาวะที่โดนคำโกหกของมารซาตานครอบงำนี่คือผลของคำโกหกสังเกตง่ายๆนะแต่ถ้าเราเดินอยู่ในความจริงของพระเจ้ามันจะเป็นยังไงเหรอคุณจะมีสันติสุขไงคะในกาลาเทียบทที่5ข้อ22เป็นต้นไปพูดถึงผลของพระวิญญาณสิ่งเหล่านั้นน่ะจะปรากฏออกมาในชีวิตของเรามันจะหยิบจะจับจะทําอะไรมันรู้สึกขอบคุณพระเจ้าหมดทุกอย่างเลยนั่นแหละเรากําลังเดินอยู่ในความจริงไม่มีคําโกหกมันรู้สึกถึงการที่มีสันติสุขแล้วอยากจะพูดคุยกับพระเจ้าอยากจะจดจ่อที่พระเจ้าอยากจะนมัสการพระเจ้าตลอดเวลามันมีเพลงนมัสการและการขอบพระคุณและการสรรเสริญมันไหลออกมาจากวิญญาณตลอดเวลานั่นแหละแสดงว่าคุณกำลังยืนในจุดที่พระเจ้าให้คุณยืนแล้วมันเต็มไปด้วยสันติสุขและความชื่นชมยินดีชีวิตของคุณจะง่ายและเบาตรงกันข้ามค่ะแล้วถ้าคุณเชื่อคำโกหกล่ะมันจะเป็นยังไงก็อย่างที่บอกนะคะคุณจะไม่มีคำตอบคุณจะมืดไปหมดคุณจะรู้สึกชีวิตนี้มันเครียดไม่อยากมีชีวิตอยู่ต่อไปรู้สึกมันหนักอึ้งบรรยากาศที่หนักอึ้งในฝ่ายวิญญาณแม้กระทั่งหายใจยังหายใจไม่เต็มอิ่มเลยมันจะหนักอย่างนั้นแล้วมันจะกังวลว่าคนนั้นจะยังไงคนนี้จะยังไงมันจะว้าวุ่นและสับสนไปหมดถ้าคุณอยู่ในสภาวะนั้นแนะนำนะคะว่าให้เรานิ่งสงบนิ่งสงบปล่อยวางทุกอย่างไว้ที่แท้พระบาทของพระเยซูให้เราเอาตัวเองเข้ามาอยู่ในการทรงสถิตของพระเจ้าพักสงบในพระองค์แล้วเราจะเห็นเราจะได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงการทรงสถิตของพระเจ้าเราจะสัมผัสถึงสันติสุขและความรักความอบอุ่นใจและความจริงของพระเจ้าจะหลั่งไหลเข้ามาในจิตใจของคุณพระวิญญาณของพระเจ้าจะเริ่มพูดกับคุณพระวิญญาณของพระเจ้าจะเทสีปัญญาและความเข้าใจที่สดใหม่ที่เราไม่เคยรับรู้มาก่อนหรือที่ทำไมฉันคิดไม่ได้นะตอนนั้นมันจะเกิดขึ้นสิ่งนี้จะเกิดขึ้นอยากจะอธิษฐานเผื่อพี่น้องที่รู้สึกกังวลรู้สึกหนักอึ้งแบกภาระหนักในชีวิตนะคะให้พี่น้องรับเอาด้วยความเชื่อนะคะข้าพเจ้าขออนุญาตอธิษฐานเผื่อพี่น้องในเวลานี้นะคะข้าแต่พระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าค่ะพระองค์รู้จักเราทุกคนพระองค์รู้จักหัวใจของเราทุกคนและพระองค์เรียกชื่อของเราทุกคนพระองค์รู้จักเราแม้ก่อนที่เราจะถูกถักทอขึ้นในท้องของพ่อแม่ถูกถักทอขึ้นในท้องของมารดาพระองค์ได้เรียกชื่อของเราพระเจ้าพระบิดาพระองค์เจ้าค่ะเวลานี้ขอพระเจ้าที่จะเข้ามาดูแลและปกป้องหัวใจของพี่น้องของข้าพระองค์ที่เขาเต็มไปด้วยความกังวลใจความสับสนความวุ่นวายใจหรือภาระหนักที่ทำให้เขาเครียดทำให้เขากังวลทำให้เขาไม่สามารถที่จะเดินในสันติสุขของพระเจ้าได้ข้าแต่พระเจ้าเวลานี้ลูกขอสันติสุขของพระองค์เทเข้ามาในจิตใจของพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังอยู่ในเวลานี้ขอให้พระเจ้าที่จะเทสันติสุขเข้าไปและเพิ่มพูนความเชื่อให้กับเขาให้เขาได้ไว้วางใจพระองค์ขอพระวิญญาณของพระเจ้าจะเคลื่อนไหวและทำกิจของพระองค์ในหัวใจของพี่น้องที่ได้ยินได้ฟังความจริงนี้พระองค์เจ้าข้าขอการปกป้องที่มาจากพระองค์และขอเสรีภาพที่มาจากพระองค์ที่จะปลดปล่อยเขาขอฤทธิ์เดชของพระเจ้าที่จะเทลงมาที่จะปลดปล่อยพี่น้องของข้าพระองค์ที่อยู่ภายใต้คำโกหกจะปลดปล่อยเขาจากแอกจากพันธนาการเหล่านั้นให้เขามีเสรีภาพที่จะได้ยินเสียงพระองค์ให้เขามีเสรีภาพที่จะพาตัวเองนำตัวเองเข้ามายังการทรงสถิตของพระเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ช่วยเหลือพี่น้องของข้าพระองค์ทุกๆคนที่ได้ยินได้ฟังความจริงนี้
และขอให้ความจริงของพระเจ้าเข้าไปในจิตวิญญาณของเขาแต่ต้องสัมผัสและนำให้พี่น้องของข้าพระองค์มีเสรีภาพปลดปล่อยเขาจากพันธการทั้งสิ้นและให้เสรีภาพนั้นที่เขาจะได้ยินความจริงของพระเจ้าและเขาจะเลือกที่จะเชื่อความจริงพระเจ้าลูกอธิษฐานอวยพรพี่น้องทุกคนเวลานี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องค่ะ